เนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนโรงเรียนต่างๆได้จัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งนำโดยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณมิได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียนขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำอ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไปโดยที่ตนเองนั้นเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียนการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมากไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไปจึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐพลลาออกจากตำแหน่งแต่นายณัฐพลก็มิได้ดำเนินการใดหากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวงนั้นมีได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับข้อเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาผู้ที่เลือกนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนักเรียนเลวและองค์กรแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์ขอบคุณค่ะ21นี้ที่ไหนอะครับ21สถานที่ยังไม่ได้ประกาศวันนี้ครับจะประกาศอีกทีในสื่อออนไลน์ของนักเรียนเลวครับวันสถานที่และเวลาจะประกาศพร้อมกันอีกทีไหมครับมีการยกระดับเรียกร้องที่บอกว่ามีการยกระดับอันนี้จะยกไปถึงขั้นไหนเพราะว่าเราเคยยกไป3ข้อก็ยังไม่ใช่ที่คณะครูลาออกคือการยกระดับของเราในที่นี้เนี่ยเรายังคงไว้ตึงข้อเรียกร้องเดิมของเรา3ข้อ1เงื่อนไขเนาะแต่การยกระดับคือเราจะยกระดับนักเรียนให้ไปเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สามารถพูดเรื่องอะไรก็ได้สามารถเรียกร้องเรื่องอะไรก็ได้โดยที่ไม่อยู่ในกรอบของการศึกษาแล้วนะครับคือก็ตามที่กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนได้พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในเรื่องอะไรก็ได้ที่ประชาชนคนหนึ่งรับรู้และรู้สึกนะครับจะมีค้างคืนไหมคะวันนี้อาจจะไม่ครับที่ผ่านมาของผู้เรียนเลวไม่ไหวในประเด็นที่มาที่ต้องการศึกษามาตลอดนะครับในการยกระดับรอบที่จะถึงคือจะเพิ่มเติมประเด็นอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาหรือจะยังคงไว้อยู่เรายังคงพูดถึงเรื่องการศึกษาอยู่ในฐานะที่เราก็เป็นนักเรียนเลวนะครับแต่ว่าเราก็จะยกระดับเพื่อพูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าการที่การศึกษามันไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยเพราะว่าการเมืองมันมีปัญหาและถ้าการเมืองมีปัญหาเนี่ยเราในฐานะนักเรียนก็สามารถที่จะส่งเสียงออกมาเพื่อให้การเมืองมันดีขึ้นในทุกๆด้านโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ด้านของการศึกษาครับต้องรอดูนะครับว่าวันที่21เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะไปถึงระดับไหนแล้วก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อภาครัฐได้มากแค่ไหนนะครับคือเรียกร้องเวลานี้การยกระดับไปที่ทำไล่ผู้หญิงใช่ครับมันมีลักษณะของข้อเรียกร้องการสอนรับกับการชุมนุมใหญ่และราษฎรที่เราออกมามันเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดว่าต้องการจะได้รับอยู่แล้วไม่ว่าเราจะจับชุมนุมชั้นไหนครับจะมีเพิ่มเติมครับแต่ว่าอาจจะต้องประกาศหลังจากนี้ครับตอนนี้มีถามเห็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าอันไหนไหวมาหรือว่าอันไหนเห็นมาหลายครั้งในเรื่องของการนำว่าทางที่เข้ามาข้อมูลจะควรไหมเพราะว่าพักหลังในเรื่องของวัตถุใช้ในการเรียนนำไปเรื่องของคดีความใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรนักเรียนเลวเนี่ยนักเรียนเลวอย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่มีใครที่ถูกคดีความอาจจะมีลิสต์ในรายชื่อแต่ว่ายังไม่มีใครถูกหมายแบบทางการนะครับแต่ว่าสำหรับนักเรียนองค์กรอื่นๆเนี่ยเราพบเห็นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายคนที่โดนแล้วอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะดำเนินการกับนัก
เรียนที่ไม่ได้เป็นแกนนำแบบแกนนำตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องที่จะดำเนินการกับนักเรียนที่ไปร่วมชุมนุมบ้างนักเรียนที่แค่เข้าไปเฉียดๆในการชุมนุมบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องถามไปยังภาครัฐนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเรื่องที่จะดำเนินคดีกับนักเรียนที่ต้องแค่ไปร่วมชุมนุมตามเสรีภาพทางกฎหมาย